สวัสดีครับฟอนตูนสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของ20ปีที่รอคอยบราซิลสมราคาเต็ง1คว้าแชมป์โลกทีมแชมป์โลก5สมัยแซมบ้าบราซิลนะครับในเกมนัดล่าสุดพวกเขาไล่ถล่มทีมชาติตุนิเซียไปอย่างขาดลอย5ประตูต่อ1ในเกมอุ่นเครื่องทีมชาติที่สนามปาร์คเดอแปลงเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาจากชัยชนะในเกมนี้นั่นเลยทำให้พวกเขาทำสถิติชนะ7เกมรวดทุกรายการโดยพวกเขายิงประตูอย่างสุดโหดใน7เกมหลังสุดโดยยิงไป26ประตูเสียไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนั่นคือการเสียประตูให้กับทีมชาติเอกวาดอร์ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ส่วนอีก1ประตูที่เสียไปนั่นคือเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่พบกับตูนิเซียสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับห่างหายจากการเป็นแชมป์โลกมาแล้ว20ปีโดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์โลกได้นั่นก็คือในยุคของทริปเปิ้ลอาร์โรนัลโดริวาลโดโรนัลดินโญในฟุตบอลโลกปี2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันซึ่งมันก็เหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ นะครับที่คราวนี้ฟุตบอลโลกกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในทวีปเอเชียโดยหลังจากฟุตบอลโลกปี2002เป็นต้นมายังไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่มีทีมจากอเมริกาใต้ไปถึงแชมป์โลกในปี2006ที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพอิตาลีคว้าแชมป์ในปี2010ที่แอฟริกาใต้สเปนคว้าแชมป์ปี2014ที่บราซิลเยอรมันคว้าแชมป์และหนล่าสุดปี2018ที่รัสเซียก็เป็นทีมชาติฝรั่งเศสที่คว้าแชมป์ไปสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับคว้าแชมป์โลกมาแล้วทั้งหมด5สมัยด้วยกันแต่มีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์บนแผ่นดินยุโรปได้นั่นก็คือปี1958ที่ประเทศสวีเดนส่วนอีก4ครั้งที่เหลือนะครับที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์โลกได้นั่นก็เป็นทวีปอื่นๆคละกันไปและในคราวนี้นะครับพวกเขาพร้อมกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์อีกครั้งหนึ่งพวกเขาถูกยกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้บราซิลได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนใครเพื่อนพวกเขาเก็บแต้มไปถึง45แต้มทำสถิติไร้พ่ายพวกเขายิงประตูคู่แข่งไปถึง40ประตูและเสียไปเพียงแค่5ประตูเท่านั้นนักเตะชุดนี้เต็มไปด้วยตัวผู้เล่นชั้นนำของโลกนำทัพโดยเนย์มาร์ซึ่งฟอร์มในฤดูกาลนี้ของเขาถือว่าดีที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับบราซิลยังมีแนวรุกฟอร์มดีอีกหลายคนไม่ใช่เป็นราฟินญาจากบาร์เซโลนาวินิซิอุสจูเนียร์กับโรดิโกจากเรอัลมาดริดกาเบรียลเชซุสและก็กาเบรียลมาร์ติเนลลี่จากอาร์เซนอลริชาร์ลิสันจากสเปอร์และแอนโทนีจากแมนยูแดนกลางนำทัพโดยคาเซมิโร่ฟาบินโญ่เฟร็ดลูคัสปาเกต้าดักลาสลุยเอเวอร์ตันเกมรับนำทัพโดยจอมเก่าอย่างเตียโกซินวามาร์กวินยอสจากเปียเชเอเดมิลิเตาจากเรอัลมาดริดผู้รักษาประตูนำทัพโดยอลิสงเบเกอร์และเอเดสันตีเต้ทำให้บราซิลชุดนี้ฟอร์มโหดสุดๆพวกเขาโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับแข็งแกร่งไปทุกตำแหน่งและถ้าดูจากผลงานในเวลานี้ก็ถูกต้องแล้วล่ะครับที่บราซิลชุดนี้จะถูกยกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งของฟุตบอลโลก2022สำหรับฟุตบอลโลกปลายปีนี้นะครับบราซิลอยู่ในกลุ่มเดียวกับสวิตเซอร์แลนด์เซอร์เบียและแคเมรูนซึ่งคงจะไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับการผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายจากนี้ต้องมารอดูกันละครับว่าทีมเต็งแชมป์โลกอย่างบราซิลในปีนี้จะสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่6ได้หรือไม่และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ20ปีที่รอคอยบราซิลสมราคาเต็ง1คว้าแชมป์โลกวันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตุงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ